จากกรณีที่มีการตรวจค้นเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นะคะซึ่งล่าสุดนายอนุทินค่ะก็ออกมาบอกว่าแย่ที่สุดคนมีสีทำผิดกฎหมายเสียเองย้ำบอกว่ามหาไทยยุคนี้ต้องไม่มีนอกจากนี้ยังมีการส่งนายชาดาแก้มาเฟียวัดบางคลานด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการควบคุมเว็บพนันออนไลน์บอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลเรื่องผิดกฎหมายในแต่ละจังหวัดเมื่อสอบถามว่าที่มีคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะเป็นความลำบากใจในการทำงานของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือผู้ที่ถือกฎหมายทำผิดกฎหมายเสียเองก็ต้องแก้ไขและจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นในฐานะที่ตนกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นสิ่งที่แย่สุดก็คือคนที่ถือกฎหมายทำผิดกฎหมายเสียเองก็ต้องแก้ไขตรงนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่จะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นในส่วนที่ผมกำกับดูแลในกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้ที่กำกับดูแลในหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น